ในสมัยหนึ่งเมื่อท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีจนลงเพราะเคราะห์กรรมบางอย่างทำลายท่านเงินที่เขากู้ไปก็ถูกโกงคนที่อยู่ภายในบ้านก็ขโมยของทรัพย์ที่ฝังไว้ชายทะเลชายแม่น้ำแผ่นดินก็พังทรัพย์จมไปหมดท่านจนขนาดข้าวเป็นเม็ดแทบไม่มีกินต้องกินปลายข้าวแต่ว่าศรัทธาท่านยังไม่ถอยท่านนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ไปฉันภัตตาหารที่บ้านท่านเอาปลายข้าวละเอียดเรียกว่าข้าวปลายเกรียนต้มแล้วก็เอาน้ำผักดองเปรี้ยวๆเค็มๆทำเป็นกลับมาถวายพระพุทธเจ้าก็เสวยแบบนี้เหมือนกันเวลาที่พระพุทธเจ้าเสวยอยู่ท่านก็นั่งอยู่ใกล้ๆกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเวลานี้ทานของข้าพระพุทธเจ้าเศร้าหมองพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าถามว่าเธอมีเจตนาอย่างไรก่อนให้เธอมีความรู้สึกอย่างไรท่านจึงบอกว่าก่อนจะให้เต็มใจพร้อมเสมอเตรียมใจไว้ก่อนแล้วพระพุทธเจ้าก็ถามว่าในขณะที่ให้เธอมีความรู้สึกอย่างไรท่านก็บอกว่าในขณะที่ให้ก็มีความสุขปลื้มใจพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเมื่อให้แล้วเป็นอย่างไรท่านก็บอกว่าให้แล้วเกิดความเลื่อมใสดีใจว่าให้แล้วพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าดูก่อนมหาเศรษฐีทานนั้นจะเลวหรือประณีตก็ตาม 1. ก่อนจะให้ก็ตั้งใจว่าจะให้ 2. ขณะที่ให้ก็ดีใจ 3. เมื่อให้แล้วเกิดความเลื่อมใสเจตนาพร้อมเพรียงทั้ง 3. ทานนั้นจะเลวหรือประณีตก็ตามทานนั้นย่อมมีผลมากอานิสงส์มากผู้ใดก่อนที่จะให้ทานเกิดความดีใจปุพพเจตนาบริสุทธิ์อานิสงส์แห่งบุญย่อมส่งผลในภพชาติหน้าให้ชีวิตในปฐมวัยของผู้นั้นพบแต่ความสมบูรณ์พูนสุขเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งดีงามผู้ใดขณะที่ให้ทานเกิดความเลื่อมใสมุนจนะเจตนาบริสุทธิ์อานิสงส์แห่งบุญย่อมส่งผลในภพชาติหน้าให้ชีวิตในมัชฌิมวัยของผู้นั้นพบกับความสุขความสบายบริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์สมบัติผู้ใดหลังจากที่ให้ทานแล้วเกิดความเบิกบานใจไม่เสียดายทรัพย์อัปปราประเจตนาบริสุทธิ์อานิสงส์แห่งบุญย่อมส่งผลในภพชาติหน้าให้ชีวิตในปัจฉิมวัยของผู้นั้นถึงพร้อมด้วยความสุขสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการสามารถใช้ทรัพย์ได้อย่างเบิกบานใจไม่เป็นเศรษฐีที่มีความตระหนี่ทีเหนียวและเมื่อผู้ใดสามารถรักษาเจตนาให้บริสุทธิ์ครบทั้งสามการอย่างนี้ได้ก็ย่อมได้บุญมากและมีความสุขสมบูรณ์ไปจนตลอดชีวิตบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าบุญมีประมาณน้อยจักไม่มาถึงแม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยาดทีละหยดได้ฉันใดทีละชนผู้มีปัญญาสั่งสมบุญแม้ทีละน้อยทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉันนั้นก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังจงประสบแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดีลูกหลานกตัญญูทุกท่านทุกคนเจริญธรรม